ก็สวัสดีนะครับก็ช่วงนี้นะครับกระแสที่เป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นพวกเรื่องผักแพงนะครับพวกผักแพงอะไรพวกนี้นะครับก็สําหรับผมเองนะครับถ้าถามว่ามันดีไหมผักแพงเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่คือว่าไม่มีให้ตัดนะครับให้ผักแพงแค่ไหนนะครับก็ไปกับน้ําท่วมหมดแล้วนะครับนี่ดูต้นหญ้าขึ้นให้เขียวหมดเลยมันก็ไอ้นี่จริงๆนะครับดูต้นหญ้าจมน้ําแตกงอกขึ้นมาใหม่แต่ผักนี่จมน้ําตายหมดเลยอันนี้นะครับผมก็มีการเคลียร์พวกอันนี้นะครับก็เป็นผมเนี่ยถอนพวกต้นกะเพรานะครับนี่นะครับเป็นพวกตอกะเพราตอกะเพราทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการเผานะครับเผาไฟนะครับเพื่อเคลียร์ที่ไว้นะครับเดี๋ยวไว้จะรอปลูกใหม่นะครับผมก็เคลียร์ที่อะไรข้างบ้านนี่โล่งนะครับโล่งหมดเลยดีนะต้นส้มยังอยู่ต้นส้มสองต้นต้นส้มต้นส้มยังอยู่นะครับต้นส้มไม่ตายนะส่วนมากมันจะตายก็มีแต่ตรงบริเวณผักนี่เองสำหรับบ่อปลาที่ทําไว้ผมมีการเอาต้นกล้วยผมเอาต้นกล้วยมาลงไว้สองต้นอันนี้ผมก็ลงผักบุ้งนะบุ้งผักบุ้งอะไรไว้หมดนะครับนี่นะครับโอ้โหโล่งหมดเลยเมื่อวานถอนเนี่ยนะครับถอนทีแรกว่าจะจุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันจุดไม่ติดนะครับเหมือนมันชื้นผมจะจุดตอนช่วงเย็นๆนะครับมันไม่มีลมมันเลยไม่ค่อยติดนะครับถ้าว่าเนี่ยมีลมอย่างเงี้ยน่าจะติดดีนะครับเดี๋ยวจะลองจุดใหม่ต้องเผาทิ้งออกให้หมดเลยนะครับถ้าว่าไปกองทิ้งมันก็ไอ้นี่นะครับนี่มันก็เป็นเหมือนตอแห้งๆหมดแล้วนะครับก็จะทําการเผาทิ้งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดไอ้กันเรื่องไอ้ที่กันว่าบอกว่าผักแพงอะไรนะครับช่วงนี้นะครับที่บอกว่าผักชีแพงผักขึ้นช่ายแพงอะไรพวกเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะราคาสําหรับพวกชาวไร่นะครับราคาหน้าไร่เลยจริงๆอ่ะมันไม่ได้แพงอย่างนั้นเลยนะครับมันไม่ได้แพงอย่างที่เป็นข่าวนะครับผมส่วนมากราคาที่ว่าตามหน้าไร่พวกเนี้ยนะครับผักชีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนี้นะครับน่าจะโลละ50 บาทที่รับซื้อออกจากหน้าไร่ไปนะครับน่าจะโลละประมาณ50และที่บอกว่าเหมือนอันนั้นอ่ะเขาอาจจะไปโกงน่าจะไปโกงกินราคากันอีกทีนะครับไอ้ที่บอกว่ากระแสผักแพงนะครับซื้อผักกินผักแพงไอ้พวกอันนั้นมันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้อีกนะครับว่าเขาไปกดราคากันตรงไหนนะครับงั้นคนที่มารับผักหรือว่าคนที่ขายอยู่ที่ตลาดนะครับอันนั้นมันก็ไอ้นี่ผิดแต่ถ้าราคาพวกชาวไร่จริงๆนะครับก็ถูกจริงๆนะครับเราทําแทบตายนะครับได้ราคาถูกนะครับแถมข้าวของอะไรพวกเนี้ยทั้งปุ๋ยทั้งอะไรที่เราบํารุงไปเนี่ยมันแพงนะครับมันราคาสูงนะครับในส่วนของน้ํามันนี่น้ํามันก็แพงนะครับน้ํามันนี่จําเป็นยังไงก็คือที่ใช้ก็ใช้พวกตัดหญ้านะครับพวกเนี้ยบางทีซื้อมาตัดหญ้า50 บาทได้หน่อยเดียวเองนะครับผสม2 ทีก็ผสมตัดหญ้าได้2 รอบก็หมดแล้วนะครับน้ํามันนี่โอ้โหน้ํามันนี่ก็แพงจริงนะครับน้ํามันนี่ก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับน้ํามันแพงจริงว่าจะตัดหญ้าตามอะไรนี่ก็ยังไม่ได้ตัดเลยผักแพงนะครับในส่วนของพวกกะเพราอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกกะเพราพวกนี้ที่ผมปลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเป็นข่าวนะครับที่ว่าผักแพงนะครับแต่ที่ผมดูราคาเนี่ยมันก็แพงนะครับช่วงนี้กะเพราเนี่ยพวกกะเพราโหระพาเนี่ยกะเพรานี่โลละ30นะครับส่วนโหระพาเนี่ยน่าจะโลละ50นะครับแต่ราคาชาวไร่ชาวสวนอะไรพวกนี้บางทีมันได้ไม่ถึงนั่นหรอกนะครับก็ตามสภาพนะครับบางทีก็มีการกดราคากับอะไรกันบ้าง นะครับก็ตามนั้นนะครับผมถึง
ที่ผักแพงนะครับที่ผมจะว่าเนี่ยต่อให้ผักแพงแค่ไหนนะครับก็ไม่มีให้ตัดนะครับไอ้ช่วงเนี้ยที่ว่ามันเป็นกระแสผักแพงเนี่ยก็เนื่องด้วยมาจากสถานการณ์เนี่ยหลักๆเลยนะครับน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมคือทําให้พืชผักทางการเกษตรของเราเนี่ยมันเสียหายจริงๆนะครับเสียหายไปเยอะเลยนะครับก็สังเกตดูนะครับข่าวจะมีว่าน้ําท่วมเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะครับก็ในส่วนของแถวๆบ้านเนี่ยก็คือคนทําผักขายเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เสียๆกันตามกันหมดนะครับตามกันหมดเลยนะครับจริงๆนะครับส่วนมากนะครับเป็นไอ้พวกผักใบผักอะไรพวกนี้นะครับจมน้ําเสียหมดนะครับพวกผักชีพริกนี่ก็ต้นแช่น้ําก็ตายนะครับตายหมดพวกตะคึงตะไคร้อะไรพวกนี้แถวบ้านนี่ปลูกตะไคร้กันก็เยอะนะครับตายกันหมดเลยนะครับเสียนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเคลียร์อะไรพวกนี้ถ้าสังเกตนะครับคือน้ำอ่ะที่ผมเคยอัปเดตให้ดูนะครับคือน้ำเนี่ยมันลงไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมผมเพิ่งจะเคลียร์พวกนี้นะครับเคลียร์ให้มันโล่งให้มันถอนต้นกระเพราทิ้งอะไรพวกนี้นะครับก็สาเหตุนะครับก็เขาจะมีการแบบว่าเยียวยานะครับกับพวกที่ว่าน้ําท่วมนะครับเหมือนถ้าว่าของใครเนี่ยถ้าว่าเป็นพวกพืชผักทางเกษตรเสียหายนะครับก็จะมีการเยียวยาอะไรพวกนี้มาให้นะครับก็ถึงก็คือต้องรอให้ทางหน่วยงานนะครับเขามาตรวจสอบถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับเขาก็จะให้ในส่วนที่ผักเสียผักตายอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนที่ไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่ให้นะครับไม่ให้เลยนะครับบางทีตายบ้างเสียบ้างอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับคือต้องเอาแบบตายอย่างเดียวนะครับตาย 100% นะครับถึงจะได้นะครับผมที่ผมก็เลยเนี่ยเพิ่งจะเคลียร์กันเมื่อวานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่งจะเคลียร์กันเสร็จนะครับในส่วนเยียวยาตรงนั้นอ่ะมันก็ถามว่าได้เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับที่ดูในข่าวนะครับบอกว่าไล่ละพันแปดพันเก้าหรือเกือบ 2,000 อะไรหรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าถามว่ามันได้นี่ไหมถ้าว่าเราตัดผักขายอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ได้เยอะกว่านั้นนะครับยิ่งช่วงเนี้ยผักมันกำลังจะแพงนะครับถ้ายิ่งจะเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับผักยิ่งแพงเลยก็ต้องเดี๋ยวอันนี้ก็จะทำการปลูกเริ่มเคลียร์ผมก็เริ่มมีการเพาะเมล็ดพันธุ์กะเพราไว้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเตรียมปลูกใหม่เดี๋ยววันนี้ก็จะเผาอะไรพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับช่วงผักแพงวิกฤตแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะแพงไปได้อีกสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีอะไรให้ตัดขายเลยนะครับแทนที่ผักแพงจะได้ราคาดีๆก็จบนะครับหมดไปกับน้ำท่วมหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ